โอ้สิบคนละใจเย็นๆยังไม่ถึงสิบปีเลยโอเคครับยังพร้อมแล้วฉันเข้าได้เลยนะต่างคนแหละโอเคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับFC นะครับเพื่อนๆช่างผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับในเฟซในเพจนะครับก็ได้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งโอ้โหต้องในรอบกี่ปีนะฮะในรอบ10ปีนะฮะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการตัดทรงผมบุ๊คคัทนะครับของดารานักร้องไออยู่เกาหลีนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปแต่ละขั้นตอนนะว่าวิธีการออกแบบของทรงผมเนี่ยที่เราจะตัดให้กับลูกค้าก็ดีนะครับในร้านซาลอนร้านดับเบิลที่เพื่อนๆทำกันอยู่นะครับว่าวิธีการออกแบบวิธีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนการตัดผมนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันความรู้นะครับเทคนิคดีๆนะครับเพื่อจะได้นำไปต่อยอดเอาไปใช้ในร้านซาลอนร้านบาร์เบอร์ได้นะครับฮะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับก็มีความสำคัญในการทำงานของช่างผมมืออาชีพนะครับสวัสดีคุณทีเคทุกติกด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองแฟนเพจนะคะบับเบิ้ลเบรนแล้วก็แอมเจอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาตัดผมในทรงของไอดูนะครับหรือว่าเป็นทรงขัดนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้แล้วก็ไอยูเพิ่งจะออกผลงานเพลงของไอยูใหม่ชื่อเพลงอะไรนะใช่ ชื่ออะไรเพลงอะไรเลิฟเลิฟเหรออาจารย์ยังรู้เลยมาเราก็เลยตัดทรงผมนี้ให้ดูกันครับฮะโอเคครับอาจารย์เริ่มได้เลยครับโอเคเริ่มได้เลยนะสภาพผมนะครับสภาพผมของนางแบบเนี่ยด้านหน้านะครับครึ่งหนึ่งของด้านหน้าทั้งสองข้างเนี่ยจะค่อนข้างมีเนื้อผมที่น้อยกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีเนื้อผมที่ค่อนข้างหนากว่านะครับทีนี้การตัดที่จะเป็นวุคคัทโวลูมด้านบนเนี่ยในส่วนของฐานผมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเลเยอร์ที่บางเล็กน้อยเนาะเราก็ต้องอธิบายให้กับนางแบบหรือลูกค้าให้เข้าใจว่าฐานผมหรือความหนาความบางของลูกค้าในแต่ละส่วนน่ะมีความสมดุลหรือบาลานซ์กันมากน้อยแค่ไหนเนาะฮะทีนี้เราก็มาดูทรงผมของในรูปนางแบบกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการออกแบบอย่างไรนะครับทรงผมของนางแบบในรูปก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเนาะฮะทีนี้วิธีการเราก็จะดูว่าส่วนไหนเป็นฐานนะครับส่วนไหนเป็นเลเยอร์นะครับส่วนไหนเป็นหน้าม้านะครับเราแยกขั้นตอนออกมาก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของฐานเราก็ต้องดูด้วยว่าฐานเนี่ยเป็นฐานตรงฐานตัว U หรือฐานเลเยอร์สไลด์หรือฐานเป็นลักษณะเลเยอร์ที่เป็นรากไซนะครับ2ก็คือในส่วนของความทุยด้านบนหรือวอลลุ่มด้านบนนะครับเป็นความทุยในลักษณะที่เป็นเลเยอร์เชื่อมไหมหรือไม่เชื่อมนะครับในส่วนของหน้าม้าก็เราก็จะดูว่าเป็นหน้าม้า C2 แล้วก็มีปล่อยหวานเล็กน้อยหรือเปล่านะครับเราก็จะแบ่งเซกชันในการตัดได้และว่าในการออกแบบการดีไซน์เนี่ยว่าเราจะตัดแต่ละส่วนเป็นลักษณะแบบไหนทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการตัดนะครับเรามาดูกันนะครับขั้นตอนการตัดนะครับเราจะตัดหาฐานผมก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เราไล่เซกชันไปแล้วนะครับในส่วนของฐานผมนะครับเราจะตัดตามความยาวนะครับ
พื่อหาฐานความสั้นนะครับความสั้นสุดของผมนางแบบนะครับให้ใกล้เคียงกับผมในรูปนะครับหรือในแบบ reference ที่ลูกค้าเอามาหรือที่นางแบบต้องการเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูสรีระของนางแบบด้วยว่านางแบบเป็นคนหุ่นเพียวเนาะนะฮะเป็นคนหุ่นเพียวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาสั้นเกินปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้ดูคอยาวจนเกินไปนะครับเราก็อาจจะเพิ่มความยาวลงมานิดนึงเพื่อให้คอหรือสรีระเนี่ยมีความสมดุลกลมกลืนกันนะครับจะได้ดูว่าคอของลูกค้าเนี่ยมีความบาลานซ์กันไม่ยาวจนเกินไปนั่นเองนะครับนะครับความสั้นของในรูปหรือในแบบจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับแต่อาจารย์จะเอายาวลงมานิดนึงเผื่อไว้เซตใช่ไหมครับใช่ครับเผื่อไว้เซตพอเวลาเราเซตปุ๊บมันก็จะหดขึ้นไปตามระดับที่ต้องการนะครับแต่ยาวไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสั้นมันจะแก้ยากนะครับก็คือจะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยใช่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้านะครับอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราตัดนะครับแต่ว่าเราต้องอธิบายให้ลูกค้าด้วยว่าเราจะตัดเพื่ออะไรหรือต้องการอะไรหรือจะทำอะไรกับทรงผมเนี่ยผมจริงของลูกค้าเนี่ยนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับในรูปนะครับเราจะต้องอธิบายให้ลูกค้าด้วยนะครับสภาพผมของนางแบบก็จะเป็นลักษณะสภาพผมที่ค่อนข้างทำสีมาหลายรอบนะครับแล้วก็ผมเสียค่อนข้างเยอะนะครับเคยดัดด้วยใช่ไหมครับใช่เคยดัดดิจิตอลด้วยนะครับทีนี้เรานางแบบต้องการที่จะตัดผมทรงวูฟคัทเพื่อที่จะให้ผมแห้งเสียเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโอเคความยาวน่าจะใกล้เคียงแล้วเนาะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดฐานผมด้านหลังนะครับทีนี้ทรงในรูปนะครับฐานผมมันจะเป็นบ๊อบนะครับก็คือจะคล้ายๆบ๊อบตรงแต่ว่าเราจะมีเลเยอร์ให้มีความผิวความบางเล็กน้อยนะครับฮะเราก็ดูไกด์ไลน์ที่สั้นที่สุดนะครับแล้วเราก็ตัดตรงลงไปเลยนะครับก้มนิดนึงทำไมต้องก้มนิดนึงอาจารย์ก้มนิดนึงเพื่อที่จะทำให้ผมด้านบนเนี่ยยาวเท่ากันนะครับถ้าเราเหงื่อปุ๊บเนี่ยพอเราตัดปุ๊บผมด้านบนมันจะสั้นกว่าด้านล่างก็คือมันจะสั้นกว่าฐานนะครับพอก้มปุ๊บเวลาเราตัดตรงเท่ากันปุ๊บผมมันจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับมันก็จะทำให้ผมมันงุ้มโดยธรรมชาติของตามความโค้งกะโหลกศีรษะนะครับของอนาโตมีของหัวกะโหลกนั่นเองนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวขออันนี้นิดนึงโอเคนึกก้มนิดหนึ่งนะครับต้องตัดฐานให้มันชัวร์ที่สุดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตอนเซตเรามาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอเราตัดฐานเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการตัดผมเราก็จะแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังนะครับระหว่างใบหูทั้งสองข้างนะครับเราจะตัดตามสเต็ปแล้วนะ
นะฮะนะครับแบ่งใบหูทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บนะครับในส่วนของเกือกม้าด้านบนไว้ฮะนะครับคนดูกี่หมื่นแล้วครับเอ่ยสองแสนครับอาจารย์โอเคสองแสนนะครับแล้วก็เก็บเกือกม้าไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายอีกทีว่ามันมีส่วนสำคัญของการแบ่งอนาโตมีนะครับหรือการแบ่งเซสชันของเกือกม้ายังไงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเท่ากันไหมส่วนข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ส่วนข้างหน้าโอเคฮะนะครับเราก็จะได้ส่วนของข้างหน้าแล้วนะครับก็จะเป็น1 2 3 4นะครับ4ส่วนทีนี้ต่อไปส่วนของด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังนะครับเราใช้มือวัดเลยในส่วนของตรงนี้2นิ้วนะครับจากหูได้เห็นนิดนึงจากหูขึ้นมาปุ๊บ2นิ้วเรานะครับทาบไปเลยเดี๋ยวเราจะแสกตรงนี้ลงไปมันจะได้จุดทุยพอดีนะครับมันจะได้ส่วนของเกือกม้ากับจุดทุยพอดีนะครับนะครับแล้วก็เชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคเฮ้ยวันนี้อาจารย์กินข้าวอะไรเนี่ยสายดีดฮะโอเคนะครับด้านหลังเราก็จะได้สองส่วนใหญ่นะทีนี้ไอ้ส่วนสำคัญนั้นเนี้ยการตัดทรงแฟชั่นนะครับหรือทรงreference ที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ตามการแบ่งเซสชั่นนั้นเนี้ยมันเป็นแอดวานซ์นะครับไม่ใช่พื้นฐานมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคือเราจะได้รู้ว่าตัดฐานตัดวิธีไหนนะครับตัดเพิ่มวอลลุ่มหรือตัดวอลลุ่มเลเยอร์ตัดวิธีไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานด้านหน้ากับฐานด้านบนเราจะตัดวอลลุ่มเชื่อมยังไงนะครับพอเราแบ่งเซกชันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะใช้เทคนิคในการตัดแต่ละส่วนนะครับในขั้นตอนอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยแล้วเราก็ตัดเป็นเลเยอร์ทีเดียวเลยมันจะไม่ได้นะครับมันจะได้เป็นแค่เลเยอร์ในการตัดหรือทรงเลเยอร์ที่มีความทุยเชื่อมกันเท่านั้นแต่ว่าทรงแฟชั่นมันจะเป็นคล้ายๆจะไม่ค่อยเชื่อมกันเท่าไหร่เนาะฮะโอเคมีคำถามมีอะไรไหมไม่มีเนาะฮะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะถามว่าจะถามอะไรอาจารย์โอเคนะครับพอเราได้ฐานแล้วเห็นไหมเราตัดฐานเสร็จปุ๊บมันจะมีฐานแล้วเราก็จะลดขั้นตอนในการทำงานนะครับลูกค้าก้มนิดนึงนะครับเราก็จะยกในส่วนของตรงกลางนะครับเพื่อสร้างเลเยอร์เลยนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ดูไกด์ไลน์ที่เราตัดไปแล้วนะครับตรงฐานผมนะครับโอเคแล้วเราก็ตัดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้เลเยอร์ที่มันงุ้มๆ นะครับผมมันจะงุ้มนิดหนึ่งเห็นไหมมันจะงุ้มเลยโดยอัตโนมัติเนาะอันนี้เป็นเทคนิคแอดวานซ์นะครับค่อนข้างขั้นสูงนิดนึงแล้วเราตัดเชื่อมเลยนะครับโดยใช้ตรงกลางนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการเชื่อมนะครับเอียงนิ้วเล็กน้อยตามความยาวนะคือเอียงนิ้วแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดนะฮะเก็บรักษาความยาวด้วยเห็นไหมมันก็จะได้ปลายที่หนักเนี่ยก็เกิดความผิวขึ้นเนาะนะครับเชื่อมอีกด้านหนึ่งนะครับยกขึ้นนะครับเอียงนิ้วนะครับเก็บความยาวแล้วก็ตัดนะครับนะฮะ
เช็คนิดนึงนะครับความยาวเท่ากันไหมโอเคถ้าเท่ากันแสดงว่ายกถูกนะครับถ้ายกผิดจะเป็นไงครับถ้ายกผิดก็บอกว่ามันเป็นดีไซน์นะคะคุณลูกค้าไม่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นแฟชั่นแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความชำนาญนะบางทีอาจจะยกผิดหรืออะไรเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับขึ้นอยู่ความชำนาญแต่เราต้องรู้ว่าองศาที่เรายกเราจะแก้ไปองศาไหนนะครับในการที่จะเชื่อมให้มันมีความบาลานซ์หรือว่าในการเช็คผมที่มันเท่ากันนะครับโอเคหนูก้มนิดนึงแล้วก็จะดูลายผมเห็นไหมครับเนาะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือฐานผมกับเลเยอร์ของฐานผมนะครับเสร็จแล้วเราจะไม่ยุ่งเขานะครับต่อไปเราจะตัดทางด้านบนนะครับปล่อยผมลงมาอือฮึเห็นไหมครับวิธีการตัดง่ายๆนะครับแต่กันนะน้ำให้จ่ายจะเสียแขกฮะโอเคผมน้ำนิดหนึ่งนะครับลดน้ำมนต์หน่อยหนึ่งนะครับลูกค้าจะได้เฮงปังๆรวยโอเคนะครับทีนี้ต้องหันมาข้างนี้แล้วเพราะว่าจะได้เห็นนะครับทางนี้เห็นเนาะโอเคนี้เราแสกนะครับเราแสกเป็นแนวตั้งหมดเลยนะครับแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนโอเคเอาผมใกล้ลายที่ตัดไปแล้วตรงฐานนะครับมาเป็นใกล้ลายนะฮะเดี๋ยวขอวัดเดี๋ยวขอวัดความทุยนิดนึงโอเคได้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับดูใกล้ลายนะครับแล้วตัดตรงเลยปึ๊บนะครับยกเชื่อมด้านบนเล็กน้อยมันก็จะได้เลเยอร์กับความทุยไปพร้อมๆกันเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเนี่ยปองอุ้ยจานเนี่ยเหมือนทรงหนูเลยเนี่ยนะครับแล้วเราก็ทำเทคนิคเดียวกันนะครับแสกแนวตั้งแล้วก็เป็นใกล้ลายเคลื่อนที่นะครับดึงมาตรงๆ90องศาขนาดกับพื้นแล้วตัดนะครับนะฮะแล้วยกขึ้นเล็กน้อยเราทำการตัดตามใกล้ลายได้เลยนี้เราก็ทำเช่นเดียวกันนะครับให้หมดทางด้านขวามือนะครับเราได้ความทุยครึ่งหนึ่งแล้วเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับตรงกลางมาเป็นใกล้ไลน์เนาะแสกแนวตั้งนะครับแล้วก็90องศาขนาดกับพื้นดูใกล้ไลน์นะครับที่ตัดไปแล้วยกขึ้นแล้วก็ตัดนะครับมันจะได้เลเยอร์นะครับช่อสุดท้ายตัดนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ตัดโอเคเราจะได้ความทุยแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นความทุยที่หนักที่หนานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเลเยอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับเลเยอร์เพิ่มขึ้นอีกเราก็จะดูว่าเราจะเอาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับเสร็จแล้วมาต่อกันนะครับทางด้านหน้าสองข้างเลยนะครับทางด้านหน้าสองข้างทีนี้ทางด้านหน้าสองข้างเรามีฐานแล้วนะครับจะมีฐานผมที่เราตัดไปแล้วเนาะเรามีฐานผมที่ตัดไปแล้วโอเคนะครับเราก็นะครับยกตัดเลเยอร์เลยนะในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเราก็ยกตัดเลเยอร์นะครับโดยใช้ฐานผมที่เราตัดไปแล้วมาเป็นไกด์ไลน์เนาะฮะนะครับแล้วก็ตัดเราจะได้เลเยอร์พร้อมกับการเชื่อมด้านหลังทันทีนะครับเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปทำไงต่อทำอีกด้านหนึ่งนะครับวิธีการตัดผมนะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนในการตัดจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะมีคำถามคอมเมนต์ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ
อ่ะวันนี้ลืมไปเห็นไหมวันนี้มีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยสีสดใสเลยสีม่วงสีม่วงลาเวนเดอร์สีม่วงเลยขอกินมันสีม่วงเลยก็เทคนิคเดียวกันนะครับก็คือตัดนะครับโน้มมาด้านหน้านะครับโน้มมาด้านหน้านะครับแล้วก็ดูใกล้ลายนะครับตรงฐานผมแล้วก็ตัดโอเคนะครับแล้วก็จะได้นะเห็นไหมจะได้ความโค้งแล้วก็ได้เลเยอร์ด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับเล็มนิดนึงโอเคจะได้แบบนี้เห็นไหมครับอย่างที่อาจารย์บอกเสร็จแล้วคือเสร็จเลยนะนะครับตัดขั้นตอนไหนเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับแต่เพียงว่าเราจะเอาใกล้ลายในแต่ละส่วนมาเป็นใกล้ลายเชื่อมเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนการตัดมันจะง่ายมากนะครับเอาปล่อยผมด้านบนลงมาเลยนะครับผมน้ำมนต์นิดหนึ่งนะครับจะได้เฮงบางปางในวันตรุษจีนโอเคทีนี้ด้านหน้านะครับเราก็จะตัดด้านที่ถนัดก่อนเนาะนะครับก็คือนะครับด้านหน้านี้จะเป็นด้านที่มีเลเยอร์และเชื่อมความทุยกับด้านหลังนะครับความยาวด้านหลังมันอยู่ที่ประมาณใต้คางนะครับเราก็เอาเลเยอร์ด้านหน้านะครับหรือหาใกล้ลายที่สั้นที่สุดระดับคางเหมือนกันเนาะมันเป็นใกล้ลายแล้วเราก็จะยกตัดเลยนะฮะก็ยกตัดเลยนะครับเสร็จแล้วยกตัดขึ้นด้านบนนะครับเพื่อเชื่อมเลเยอร์นะครับด้านหลังเอาใกล้ลายด้านหน้าที่เราตัดไปแล้วเนาะฮะแล้วก็ตัดเลเยอร์นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาผมอีกด้านหนึ่งนะครับขึ้นมาตัดเชื่อมได้เลยฮะมันก็จะเชื่อมเป็นเลเยอร์โดยอัตโนมัตินะฮะโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อเก็บความยาวด้านหลังนะครับการตัดผมเราจะต้องรู้นะตัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการโน้มมันจะรักษาเส้นผมความยาวของแต่ละส่วนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราก็หวีเราก็จะได้เลเยอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเล่นเองเลยวันนี้ตกมุกเองชงเองเล่นเองสนุกเองนะสนุกเองได้ไหมเห็นไหมเราก็จะได้เลเยอร์โดยอัตโนมัติเห็นไหมโอ้โหเหมือนยัดๆไอ้อะไรนะมายากลเริ่มพูดลิ้นพันกันละพูดเยอะโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเช็คกันเช็คโดยรวมก่อนนะครับทั้งสองข้างเห็นไหมได้ละโอเคเราก็จะเชื่อมนะครับผมด้านหน้ากับด้านหลังตรงเกือกม้าทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้ใกล้ลายด้านหลังกับใกล้ลายด้านหน้ามาเชื่อมกันนะครับเราจะตัดแค่เฉพาะในส่วนของที่มันมีความยาวเท่านั้นเองนะครับมันก็จะได้ความทุยนะครับอันนี้ขอถามนิดนึงฮะขอถามสั้นได้จ้ะเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเราสามารถตัดสั้นได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเพิ่มความสั้นขึ้นไปอีกนิดหนึ่งได้อยู่เพราะว่าเราตัดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทรงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเราจะต้องไปเริ่มใหม่นะครับเทคนิคของอาจารย์จะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากนะครับแล้วตัดออกมาค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคสากลเทคนิคที่เกาหลีเขาใช้กันเยอะนะครับถ้าเป็นแนวฝรั่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมฐานตรงส่วนนี้ใช่แม้มันจะมีความยาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็เชื่อมฐานใช่แล้วก็หวีมาข้างหลังแล้วก็เชื่อมด้านหลังเล็กน้อย
เดี๋ยวจะตัดจริงๆก็ประมาณ5นาทีก็เสร็จนะครับไม่มีต่อมุกอีกแล้วถือว่า5นาทีก็หมายถึงว่าวีผมนะไม่ใช่ต่อไม่ทันไม่ทันเออยฟังฟังแต่ไม่บอกก่อนไม่บอกไม่ใช่แบบอันนี้นะเออโอเคทุกอย่างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราก็จะตัดฐานผมเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเพราะว่ามันยาวไปนะครับเราก็ใช้ส่วนนี้เลยเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปเลยเห็นไหมครับง่ายๆเห็นไหมครับน่าโอ้โหนะโอ้สุดยอดสุดยอดสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีตรงไหนนะครับไม่ทันหรืออย่างไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์เช็คผมแป๊บหนึ่งโอเคได้แล้วโอเคนะครับได้แล้วทีนี้เราจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือหน้าม้านะนะฮะนะครับอุ้ยนะครับของน้องน้ำแบบหน้าม้าเขามีหน้าม้าอยู่แล้วนะครับเขามีหน้าม้าอยู่แล้วเนาะนะฮะเราก็แค่จะตัดเพิ่มในส่วนของหน้าม้า C2 ตรงนี้ให้สั้นขึ้นนิดหน่อยแล้วมันก็จะเชื่อมเป็นปล่อยหวานโดยอัตโนมัติเนาะนะฮะนะครับแบ่งเฉพาะตรง C2 นะนะครับขึ้นมาตัดให้สั้นขึ้นนิดหนึ่งให้ตัดสั้นขึ้นประมาณคิ้วนะครับได้ประมาณนี้นะทีนี้เราก็จะยกเชื่อมหมดเลยนะครับแล้วเราได้เลเยอร์ด้วยแล้วก็ได้ความบางไปในตัวด้วยนะครับนะแล้วก็ดูนิดนึงอาจจะเชื่อมเล็กน้อยโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเช็คดูอีกข้างหนึ่งฮะอะไรครับ Hello is the shame โอเคฮัลโหลฮะเดี๋ยวให้โอ๊ตแปลเลยคุณเจมส์ทักทายครับสวัสดีครับทักทายภาษาอังกฤษครับโอเคทั้งหมดก็จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้น้องปองคนสวยนะครับเขาจะมาเป่าผมและใดผมเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการเซตผมอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คเท็กเจอร์ในส่วนที่มันจะต้องมีความผิวอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวให้น้องฟองมาเช็ดผมให้หน่อยไดผมให้หน่อยทรงโดยรวมได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฮะโอเคนะครับจากผมยาวนะครับกลายเป็นผมสั้นแล้วนะครับเป็นทรงวูฟคัทนะครับของเกาหลีก็คือดารานักร้อง IU นะครับเดี๋ยวเราทำการเซตอีกทีหนึ่งเนาะครับโอเคกดไลค์กดแชร์ให้จานด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจ Bubble Ben L Angel แล้วก็เดินและบิดโฮด้วยนะครับนะ
ครับได้ได้เดี๋ยวได้เสร็จโอเคได้เดี๋ยวเป่าผมนะครับเช็คโซนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คนะครับในการเทคเจอร์นะครับดูเทคนิคการเทคเจอร์การดิสพอยต์นะครับการน็อตชิ่งอะไรต่างๆหรืออาจจะตัดฐานสั้นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับขอคิดลองอ่านทดเอาคิดไหมนะครับการเซตการใดผมเราก็จะใดแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวอาจจะมีการหลีผมปลายๆเล็กน้อยนะครับใดผมก็ทำให้เกิดวอลุ่มนะครับปลายโค้งนิดหนึ่งนะครับถ้าเราตัดผมดีนะครับตามเทคนิคในการตัดความงุ้มนะครับแล้วก็ปลายผมมันก็จะสวยเลยนะครับมาทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมของนางแบบก็เคยดัดด้วยดิจิตอลมานะครับก็คือดัดปลายนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงกลางกับตรงปลายเนี้ยยังมีเชื้อของผมตรงหรือว่าผมที่เคยดัดมาหรือเคยยืดมานะครับมันก็จะดูความนุ่มนวลก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับในส่วนของด้านบนก็จะเน้นให้เกิดวอลุ่มนะครับให้มีความคุยนิดหนึ่งนะครับทำให้ผมของนางแบบที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างน้อยนะครับให้มีความหนาเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยทีนี้เราก็จะเอาฐานให้สั้นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับโอเคนี่เราก็แบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะเอาฐานสั้นขึ้นอีกนิดหนึ่งเราก็สามารถตัดฐานได้เลยเพราะว่า
ในส่วนอื่นเนี่ยเราเลเยอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคมหน่อยนึงโอเคนะครับตัดฐานขึ้นเล็กน้อยนะครับว่าจะยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทำการเท็กเจอร์ไปในตัวเลยนะครับผมจะได้ดูผิวนะครับโดยอัตโนมัติฮะนะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บปลายผมนิดหนึ่งนะครับเกล็ดด้านข้างนะครับเชื่อมด้านข้างนิดนึงแล้วก็เชื่อมนะครับวีมานะครับเชื่อมด้านข้างเล็กน้อยนะครับฮะแล้วก็วีไปเช็คด้านหน้าอีกทีนึงนะครับเชื่อมด้านข้างนิดนึงเห็นนะครับแล้วก็วีมาทางด้านหน้าเอ๊ะนะครับเราก็มาเช็คด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคความยาวใกล้เคียงแล้วเนาะเราก็จะมาเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือการตัดเชื่อมนั่นเองนะครับนะครับอีกด้านหนึ่งเนาะโอเคนะครับนี้เราก็จะมาดูโดยรวมด้านหลังนะครับก็สามารถเพิ่มเลเยอร์ความสั้นนะครับให้ขึ้นไปอีกเล็กน้อยได้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนโอเคสามารถเชื่อมได้นิดหนึ่งนะครับในลักษณะเดิมเทคนิคเดิมนะครับเราก็จะยกเฉพาะส่วนของเกือกม้านะครับขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับดูใกล้ลายนะครับด้านหลังกับด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหลังจะสั้นประมาณนี้เราสามารถตัดได้เลยนะครับให้เชื่อมไปจนถึงไกด์ไลน์ด้านหน้าที่เราตัดไปแล้วนะครับมันก็จะสั้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะไล่ระดับเป็นตัว U ลงมานะครับแล้วเราก็บีบไปด้านหน้ามันก็จะโค้งเข้าหาด้านหลังพอดีนะครับแล้วเราก็ตัดเชื่อมนะครับในส่วนของตรงกลางอีกเล็กน้อยโอเคนะครับตัดเชื่อมด้านหลังเล็กน้อยเนาะนี่คือไกด์ไลน์นะครับเราก็ตัดเพิ่มเข้าไปฮะนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะฮะบีมายกเชื่อมนะครับโอเคนะครับนี้เราจะทำการนะครับดิปพอยต์นะครับในส่วนของปลายผมนะครับให้บางขึ้นนะครับเอาเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะจนกว่าเราจะดูแล้วโอเคไหมถ้าโอเคแล้วเราก็
ปล่อยดูก่อนนะครับแล้วก็ทำเทคนิคเดียวกันนะครับเฉพาะตรงจุดทุยดิปพลอยเข้าไปนะครับถ้าอยากเข้าลึกๆก็นะครับปล่อยผมให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ดิปพลอยเข้าไปนะครับตรงๆนี่นะครับมันก็จะมีความกลมกลืนมากขึ้นเนาะแต่ว่าความบางก็ยังไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้บางขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่าทรงอายุนี้นะครับเราจะดูว่าฐานผมมันค่อนข้างหนานะเราก็ไม่ต้องตัดนะครับให้บางมากนะครับเพราะว่าตามทรงแล้วฐานผมมันจะเป็นกึ่งๆบ๊อบเลเยอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นบุ๊คคัทเลยปุ๊บเนี่ยตรงส่วนของฐานผมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นลากไซหรือบางมากนะครับเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบนะครับแล้วก็เราจะเข้าใจขั้นตอนในการตัดโดยอัตโนมัตินะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นการเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์ให้ผมบางนะครับเราก็จะเก็บเกือกมาไว้นะครับนะครับเราจะเท็กเจอร์ในส่วนของความทุยนี้เลยนะครับในการลักษณะเท็กเจอร์นะครับด้านในนะครับเพื่อให้ผมมันยังมีเชฟของความทุยนะครับหรือความงุ้มอยู่แต่ว่าเราต้องการแค่ให้บางนะครับเพื่อให้ผมมันนุ่มขึ้นแต่เราไม่ได้ตัดเพิ่มนะนะฮะเท็กเจอร์ด้านในเลยนะครับใช้ปานไกลในการเท็กเจอร์เพราะผมนางแบบค่อนข้างด้านหลังนะครับจะหนานิดนึงด้านหน้าก็ปานกลางนะครับก็คือมันจะทำให้ผมกลมกลืนแล้วก็ดูนุ่มขึ้นดูสวยขึ้นดูมีมิติดูเท็กเจอร์ขึ้นนะครับดูมีเท็กเจอร์นะครับหลายระดับหลายชั้นนะครับไม่ดูเป็นก้อนไม่ดูหนานะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลมกลืนมากขึ้นนะครับถ้าด้านในแล้วยังไม่ได้นะครับเราก็ทำด้านบนได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยด้านบนลงมาเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คนิดหนึ่งเช็คกระจกนิดหนึ่งนะสวัสดีคุณทางนี้นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับว่าจะถูกหรือเปล่าครับ TINE ชื่ออะไรนะคุณชายคุณชายนะครับสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถสอบถามได้นะครับเห็นไหมครับพอเราเท็กเจอร์ด้านในนะครับโดยรอบทั้งหมดของเกือกม้าพอผมด้านบนมาปิดปุ๊บมันจะมีความนวลและความทุยโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้นิดหนึ่งนะครับพอดูด้านหน้านางแบบแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอาจจะเพิ่มตรงนี้เล็กน้อยนะครับในการสไลด์นะสไลด์ปลายผมนะครับให้มันดูนุ่มนะครับเวลาเราใส่แว็กปุ๊บมันจะเป็นนะเส้นๆหรือเป็นริ้วรอยเท็กเจอร์เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งหน้าม้าของนางแบบก็อาจจะเพิ่มเติมนะครับสไลด์เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะ
เพราะว่าเราอันนี้ใหม่โอเคเดี๋ยวเช็คเพิ่มนิดนึงนะครับเราก็ตัดเพิ่มเลเยอร์นะครับในส่วนของด้านหน้าเห็นไหมนะฮะตรงด้านหน้านี่เหมือนกันนะครับตัดเพิ่มเลเยอร์นิดนึงโอเคนะครับเข้าไปหน้าม้านะครับตรง C2 ก็นะครับสไลด์นิดหนึ่งฟังเสียบจนหนีบให้ตานิดนึงยืดหยุ่นนี่ปองเสร็จเลยโอเคนะครับด้านข้างก็อาจจะเพิ่มเท็กเจอร์เล็กน้อยโอเคนะครับเราก็ทำการนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีนะครับไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวมาอ๋อใช่ใช่ไปเที่ยวมาอ่าฮะครับเราก็จะเซตผมนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฮะน้องต้าก็สามารถดูย้อนหลังได้นะเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับใช่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมสามารถดูย้อนหลังได้นะสวัสดีคุณธัญพรด้วยนะครับสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับฮะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะโอเคทรงโดยรวมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเซตเล็กน้อยเซตเล็กน้อยไม่ใช่ฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอดูในกระจกนิดหนึ่งโอเคพอเราดูแล้วฮะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตรงเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์นิดหนึ่งเนาะเราก็จะเพิ่มสามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเราตัดตามขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการตัดแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเติมโดยเทคนิคในการเท็กเจอร์ในการพอยต์ต่างๆนะครับเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เอาตรงส่วนด้านนี้มาเป็นไกด์ไลน์ของอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เลเยอร์ขึ้นไปนะครับง่าแค่วันนี้อาจารย์กินอะไรไปเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเซตส่งแล้วส่วนด้านล่างเราปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าผมของในรูปหรือว่าของนางแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราจะเซตในส่วนของด้านบนนะครับให้มีเขาเรียก
ความทุยนิดนึงแล้วก็ปลายอาจจะสวอนเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับครับเราอยากตรงไหนให้สวอนแล้วก็จับในส่วนนั้นนะครับโอเคต้องการส่วนไหนสวอนก็จับส่วนนั้นนะครับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าจะต้องตรงนั้นตรงนี้นะครับเอาตามจินตนาการหรือตามธรรมชาติของเราเลยนะครับโอเคเราก็จะใส่แว็กนะครับนะครับเราจะใส่แว็กนิดหนึ่งนะครับนะครับเราก็จะเพิ่มนะครับเพราะว่าผมของน้องเขาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพิ่มโวลูมด้านบนนิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณมอนด้วยนะครับบอกว่าสนใจครับสนใจ นึกมุกไม่ถูกอ่ะอาจารย์พูดถึงอะไรครับเป็นดัสต์พาวเดอร์นะครับในการยกโคนใช่สำหรับที่เซตผมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเพิ่มรายละเอียดในการยกโคนส่วนไหนที่โคนแบนนะครับไม่มีวอลลุ่มเราสามารถฉีดใต้โคนได้เลยนะครับมันก็จะมีวอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นครับผมฮะติดต่อเข้ามาในเพจได้เลยนะครับจะเป็นผงแป้งนะฮะจะมีควันควันนิดหนึ่งนะครับมันจะทำให้เท็กเจอร์ดูสวยขึ้นเห็นไหมครับมันไม่เป็นก้อนนะไม่เป็นก้อนแล้วก็ไม่แข็งมากนะครับเป็นธรรมชาติโอเค
ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาจารย์ขอเซตนิดหนึ่งฮะด้วยครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยเนาะจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆหรือโอเคเดี๋ยวน้องนำแบบนิดนึงนะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับฮะมีคอมเมนต์ส่วนไหนที่จะถามหรือว่าจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะตัดผมนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับในแบบมากที่สุดนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องให้เข้ากับบุคลิกแล้วก็สภาพเส้นผมของนางแบบหรือลูกค้าด้วยนะครับฮะความสั้นความยาวเราก็ต้องคุยกันกับลูกค้าและนางแบบด้วยนะครับว่าต้องการความยาวแค่ไหนตรงเรฟเฟอเรนซ์ไหมนะครับถ้าเราตัดตามเรฟเฟอเรนซ์มากจนเกินไปบางทีมันก็อาจจะสั้นเกินไปนะครับสำหรับลูกค้าโอเคเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะทรงบุ๊กคลาสของ IU เนาะฮะก็ได้ทั้งเทคนิคของการแบ่งเซกชันนะครับขั้นตอนการตัดต่างๆนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดหนึ่งเนาะเราเริ่มต้นตั้งแต่ดูรูปเลยแล้วก็วิเคราะห์รูปวิเคราะห์ทรงผมนะครับในการแบ่งเซกชันแต่ละเซกชันและการตัดในแต่ละเซกชันนะครับการสร้างฐานการสร้างเลเยอร์การเซตทรงอะไรต่างๆเนาะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามเพจBubble Brain นะครับ Air Hangzhen นะครับ The Rabbit Hole นะครับ Bangcare แล้วก็VH Academy นะครับที่อาจารย์สอนประจำอยู่ที่นี่นะครับก็มีคอร์สนะครับหลายๆคอร์สถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับอยากตัดทรงไหนเรียนทรงไหนนะครับก็มาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ หมดแล้ว